ผู้ชมคะพาไปดูเรื่องวุ่นๆของกมธ.ปปช.หรือว่ากมธ.ชุดปราบโกงกันหน่อยค่ะไม่รู้ว่าจะได้ทำงานปราบโกงกันแล้วหรือยังตอนนี้ปราบกันเองอยู่อย่างล่าสุดเองก็ไปเรียกบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเข้ามาชี้แจงเรื่องปมถวายสัตว์รอบนี้รอบที่4แล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจออาจารย์วิษณุเครืองามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็เลยสอบถามท่านหน่อยว่าแบบนี้ถ้าเกิดไม่ไปเนี่ยครั้งที่4ไม่ไปอีกมีความผิดหรือไม่วันนี้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ7ฝ่ายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดอนุภูมิภาคนะคะในระหว่าง6ประเทศผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามท่านถึงเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องที่กมธ.ปปช.เนี่ยเขาเชิญบิ๊กตู่บิ๊กป้อมไปแบบนี้สามารถทำด้วยได้หรือไม่อาจารย์วิษณุก็ชี้แจงค่ะบอกว่าข้อกฎหมายที่คณะกรรมการสามารถออกคำสั่งให้มาชี้แจงได้ซึ่งอาจจะเป็นการขอความร่วมมือตามรัฐธรรมนูญมาตรา129และข้อบังคับหรือว่าเป็นการสั่งให้มาตามพ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการสสและสวพศ2554ซึ่งการเชิญทั้งสองท่านชี้แจงไม่ได้อ้างการใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ดังกล่าวเพราะว่าการใช้คำสั่งตามพ.ร.บ.ดังกล่าวจะต้องเป็นความผิดทางอาญาอาจารย์วิษณุบอกต่อนะคะบอกว่าในส่วนของท่านนายกที่ได้ส่งเอกสารชี้แจงแทนได้พยายามทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา129และข้อบังคับก็ถือว่าจบแล้วแต่หากคณะกรรมาธิการเห็นว่ายังไม่จบก็ถือว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการค่ะมันเคยมีไหมคะกรณีนี้หรือว่าไปแจ้งความที่ไม่ไปชี้แจงกับคณะกรรมาธิการเข้าใจว่าคงไม่เคยใช้กฎหมายปี54กันมาก่อนกฎหมายปี54ว่ายังไงบ้างคะก็มีอยู่ไม่กี่มาตราเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับกรรมาธิการออกคำสั่งให้มาแต่ว่ามันต้องเป็นการสั่งตามนี้นะเพราะว่าการสั่งนั้นมันอาจจะเป็นการขอความร่วมมือให้มาตามรัฐธรรมนูญมาตรา129บวกกับตามข้อบังคับหรืออาจจะเป็นการสั่งให้มาตามพระราชบัญญัติอันนี้ก็แล้วแต่คนละเรื่องกันยังไม่ได้อ้างอำนาจตามพระราชบัญญัติคือพระราชบัญญัตินั้นมันเป็นเรื่องของความผิดอาญาเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการสั่งเมื่อไม่ไปก็ถือว่าขัดคำสั่งผมไม่แน่ใจผมไม่ทราบอันนี้ไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยเห็นเลยไอ้หนังสือที่เขาส่งมาแต่ละฉบับเนี่ยเพราะมันไปที่เลขาธิการนายกแต่การที่ท่านนายกรีส่งคนไปชี้แจงแทนนี่มันถือว่าจบในขั้นตอนของนายกก็ในส่วนของนายกก็ได้พยายามทำเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา129และตามข้อบังคับที่สุดแล้วก็ถือว่าจบแล้วใช่ไหมคะในส่วนของท่านในส่วนของท่านแต่ว่าเมื่อกรรมาธิการเห็นว่ายังไม่จบไม่ได้ก็เป็นเรื่องของกรรมาธิการนี่ค่ะคำตอบจากอาจารย์วิษณุหลายคนบอกว่าท่านเนี่ยเป็นบิดาแห่งกฎหมายแล้วก็ชี้แจงนะว่าที่ท่านนายกกับท่านประวิตรเนี่ยทำเอกสารทำหนังสือไปเนี่ยถือว่าจบแล้วไอ้ที่ไม่จบก็เป็นเรื่องในส่วนของกรรมาธิการก็ว่ากันไปเนี่ยละค่ะแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะคะนายนิพิธอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวด้วยบอกว่าตอนนี้เข้าสู่พื้นที่สังหาร Killing Zoneตนได้อ่านคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีที่มีหนังสือชี้แจงต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรแล้วระทึกใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเป็นการทำสงครามตอนนี้ท่านนายกและประธานกรรมาธิการปปช.กำลังเข้าอยู่ในเขตพื้นที่สังหารเรียบร้อยแล้วซึ่งหากไม่มีฝ่ายใดถอยต้องมีผู้พ่ายแพ้อย่างแน่นอนไม่มีทางเสมอด้วยคุณนิพิธขยายต่อบอกว่าเรื่องนี้คือจะหมายความว่าหากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และคณะกรรมาธิการมีคำสั่งเรียกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งและหากครั้งนี้นายกปฏิเสธไม่ไปอีกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ต้องดำเนินการตามมาตรา16โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และคณะกรรมาธิการก็ต้องดำเนินการด้วยการแจ้งความกล่าวโทษท่านนายกต่อพนักงานสอบสวนซึ่งหากผิดท่านนายกก็มีโทษตามมาตรา13ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนแต่ฝ่ายท่านนายกเองก็ต่อสู้ว่าเหตุผลที่ไม่ไปเพราะคำสั่งเรียกของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากเป็นเช่นนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็อาจจะมีโทษเหมือนกันตามมาตราที่12ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีโอ้โหโทษเยอะกว่าด้วยอะซึ่งคนที่ไม่ไปเนี่ยรับโทษน้อยกว่าคนที่เรียกนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าข้อกฎหมายจะว่ายังไงนะครับส่วน2ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐที่ไปอยู่ในกรรมธิการปปช.ชุดนี้ด้วยก็คือคุณปรีนาไกรคุปกับคุณศิระเจนจาคะหลังจากเข้าไปเผชิญหน้ากับประธานคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นครั้งแรกแล้วก็มีการปะทะคารมกันเล็กน้อยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณปรีนากับคุณศิระเองเดินทางเข้าพบกับประธานชวนหลีกภัยเพื่อจะขอให้ท่านประธานเนี่ยนะครับเพิกถอนมติ
การเชิญนายกและรองนายกมาให้ข้อมูลเรื่องปมถวายสัตว์ของกมธ.ปปช.นะครับโดยทั้งสองท่านเนี่ยเดินทางเข้าพบกับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้เพิกถอนมติของกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรที่เชิญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาชี้แจงปมถวายสัตว์นะครับโดยระบุเหตุผลบอกว่าเนื่องจากการลงมติดังกล่าวขัดต่อข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 2,562 ข้อที่90เพราะเป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาได้มีการพิจารณาไปแล้วซึ่งอาจทำให้กรรมาธิการทั้งคณะมีความผิดตามกฎหมายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมโดยในการประชุมกมธ.ปปช.วันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมากมธ.ปปช.มีมติ6-3ให้เชิญพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรมาชี้แจงประเด็นการถวายสัตว์ไม่ครบตามรัฐธรรมนูญโดยเชิญมาให้ถ้อยคำเป็นครั้งที่4ในวันที่20พฤศจิกายนซึ่งถ้าหากยังไม่มากมธ.ก็จะนำเรื่องไปหารือในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งเอาไปฟังเสียงกันหน่อยครับการที่จะทำให้ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมาให้มากกว่านี้นะครับและการทำให้มีความรู้สึกว่าประชาชนรู้สึกว่ากรรมการชุดนี้ไม่คิดถึงประชาชนนะครับไม่ถึงประเทศชาติโดยเป็นการนำของประธานท่านนี้นะครับวันที่ลงมติครั้งที่แล้ว6-3นะครับท่านประธานทำผิดหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นผู้ชี้แจงได้ยื่นเอกสารชี้แจงผมในฐานะกรรมาธิการและอีกหลายๆท่านก็ทักท้วงว่าขอดูเอกสารที่ผู้มาชี้แจงเนี่ยชี้แจงครบทุกประเด็นหรือยังนะครับเพื่อในการดูพินิจว่าเรื่องนี้ควรจะยุติหรือดำเนินการต่อไปอย่างไรท่านประธานบอกว่าไม่ต้องดูนะครับและยังพูดบอกว่าท่านประวิตรไม่ได้เซ็นเป็นการบิดเบือนหลายๆเรื่องนะครับเป็นคนนี้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นประธานนี่ค่ะวันก่อนคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าแหมนั่งอยู่ในห้องประชุมอ่ะเงียบๆติ๋มๆ ออกมานอกห้องจะฟ้องร้องเลยอ่ะล่าสุดคุณศิระเจนจาคะก็บอกว่าเดี๋ยววันอังคารที่19เจอกันเพราะว่าจะไปฟ้องศาลอาญาดำเนินคดีอาญากับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฐานหมิ่นประมาทไปหาว่าคุณศิระเนี่ยซื้อเสียงแล้วก็เป็นส.ส.เสด็จสวะด้วยคุณศิระบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนไม่ควรจะมาดูหมิ่นรวมถึงยังตั้งข้อสังเกตของพฤติกรรมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยทั้งการชี้หน้าคุณปรินาซึ่งก็ถือว่าเป็นสุภาพสตรีถือว่าเป็นการดูหมิ่นแล้วก็ชอบมักมีคำพูดติดปากว่าคนนี้โง่คนนี้พูดไม่รู้เรื่องพร้อมกับย้อนถามด้วยนะคะคุณศิระฝากถามเลยบอกว่าถามว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเป็นผบ.ตร.มากี่วันและช่วงนั้นน่ะทำอะไรให้กับตำรวจบ้างและที่บอกว่าเกลียดเผด็จการอยากถามเหลือเกินว่าวันที่ได้ตำแหน่งช่วงที่มีเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารด้วยหรือไม่ค่ะคดีทางอาญาฟ้องศาลกับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับว่าหมิ่นประมาทผมนะครับหาว่าผมซื้อเสียงนะครับและก็เป็นส.ส.เสรีสวัสดิ์ผมเป็นผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรตินะครับได้การรับเลือกตั้งมาจากประชาชนนะครับท่านใช้วาจาดูหมิ่นคนทั่วไปโดยตลอดเวลาที่ท่านเป็นส.ส.นะครับก็ถามกลับไปว่าอย่างดูหมิ่นคุณสุภาพสตรีคุณเอ๋ส.ส.เอ๋เนี่ยไปชี้หน้าแล้วเอาลงมาแถลงข่าวไปจานแต่ว่าการชี้หน้าเนี่ยหยุดตัวเองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมธิการถ้าชี้หน้าคุณไปชี้หน้าเคยตัวกับคนที่บ้านใช่ไหมเป็นผู้หญิงที่บ้านใช่ไหมเขายอมคุณใช่ไหมแต่ที่นี่คณะกรรมธิการมีสิทธิ์เท่ากันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากับท่านคือตอนนี้ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าครั้งหน้าในการเจอกันการประชุมกมธ.ปปช.เนี่ยนะฮะจะมองหน้ากันยังไงจะต้องมีนวมไหมหรือเอาเวทีไปเลยจะทำงานด้วยกันยังไงยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไปนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ